มาค่ะวันนี้เดี๋ยวจะตกเทรนนะคะคือ 2-3 วันก่อนเนี่ยมีเรื่องนะคะคือมีสามีต่างชาติคู่หนึ่งที่เขาเช่าพูลวิลล่านะคะแล้วก็เป็นเจ้าของปางช้างนะคะอนุรักษ์ช้างแล้วทีนี้มีปัญหาไปสะดุดล้มนะคะจนเอาทีนนะคะไปฟาดหลังคุณหมอท่านหนึ่งที่มานั่งอยู่บันไดนะคะทางขึ้นรีสอร์ทติดชายหาดของเขานะคะก็เลยเป็นปัญหาบานปลายนะคะทางฝ่ายคุณหมอบอกว่าเขาตั้งใจนะคะในการที่จะฟาดนะคะคือเหมือนสกายคิกเนี่ยนะคะส่วนทางคู่กรณีก็บอกว่าเขาสะดุดล้มนะคะโอ้เขาสะดุดล้มแล้วก็เลยบังเอิญไม่รู้ว่าอะไรไปโดนคุณหมอนะคะก็แล้วไม่ตั้งใจก็เลยมาออกสื่อใหญ่โตนะคะทางฝ่ายเมียก็เลยบอกว่าต้องขอโทษที่ทำกิริยาไม่ดีเพราะว่าไม่รู้ว่าเป็นคุณหมอเนาะคือสรุปเรื่องนี้ก็เขาก็ขอโทษหมอนะคะทุกอย่างก็น่าจะจบลงได้ดีแต่นะคะหลังจากนั้นนะคะชาวเน็ตนักทูตหลายๆคนไปขุดเรื่องต่างๆนานานะคะแล้วที่ป้าแก้วหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาก็อยากจะบอกว่าหลายคนนะคะที่ได้สามีต่างชาติแล้วก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยแล้วก็คิดว่าคนไทยนะคะเป็นพวกโลเคอลนะคะเป็นพวกชนชั้นล่างแล้วก็ดูถูกคนไทยนะคะคนแบบนี้ยังมีเยอะนะคะแต่ถามว่ามีฝรั่งหลายๆคนนะคะส่วนใหญ่นะคะนิสัยดีไม่ดูถูกคนไทยด้วยกันนะคะจะจนจะรวยจะอะไรจะเป็นลูกจ้างหรือไม่อะไรก็ตามนะคะเขาไม่ดูถูกนะคะแล้วก็อยากฝากเรื่องนี้ไว้ให้สำหรับเมียฝรั่งหลายๆคนนะคะการที่ได้ผัวฝรั่งคุณไม่ใช่วิเศษวิโสกว่าคนอื่นนะคะคุณไม่สามารถบินขี้ได้เหมือนนกนะคะถึงแม้จะนั่งเครื่องบินคุณก็ยังบินไม่ได้เหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้อันเป็นเมียฝรั่งเป็นเมียฝรั่งกับแค่ไม่ผู้หนึ่งได้ผัวอาจจะได้ผัวทุกผัวรวยผัวยังกับสร้างแต่ว่าคุณบ่แม่นว่าคนที่จะได้อภิสิทธิ์ในการที่จะดูถูกคนไทยนำกันใดนะขอนำเรื่องนี้มาฝากไว้เนาะ